วันนี้น่าจะได้แค่เชื่อมเก็บงานนะผมแล้วก็จะทำรูใส่บูทขาตั้งคู่นะผมแกนขาตั้งคู่มันโยกได้เยอะครับเวลาตั้งขาตั้งคู่รถมันก็โยกเยกโยกเยกได้แบบได้เยอะผมก็เลยสั่งให้พี่โตยทำบูทมาให้นะผมแล้วผมก็เกียร์อันเก่าทิ้งนะครับและแน่นอนครับผมการไล่สายไฟครั้งนี้เดี๋ยวผมมีทีเด็ดให้ดูเดี๋ยวคอยไปรับชมกันครับว่าผมจะทำอะไรนะครับผมไปดูงานต่อเลยสวัสดีครับผมพบกับผมหยองมาครับเช่นเคยครับหลังจากที่ผมกลับจากราชบุรีนะผมก็คือวันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อการเก็บงานนะผมก็คืออันนี้ก็แผ่นเหล็กที่เศษเหลือๆนะผมที่ตัดใส่กับเพจนี่นะครับแล้วก็เอามาตีเข้านี่พอดีเลยนะผมก็จะปิดให้มันดูสวยงามสักนิดนึงนะผมแล้วก็จะเชื่อมเก็บสักหน่อยนะก็จะเป็นผมจะเชื่อมมิกเก็บนะผมเพื่อรอยเชื่อมอาจจะดูสวยกว่าเดิมนิดนึงประมาณนี้นะพอดีผมสั่งลวดเชื่อมมิกมาแล้วครับผมที่แรกลวดเชื่อมมิกผมมันหมกนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียครับเดี๋ยวเราจะลุยงานกันต่อเลยวันนี้เดี๋ยววันนี้น่าจะได้แค่เชื่อมเก็บงานนะผมแล้วก็จะทำรูใส่บูทขาตั้งคู่นะผมก็คือกลับมาเมื่อวานที่กลับมาจากราชบุรีนะก็คือเอาเกียร์เอาไอ้ตัวนี้ออกแล้วมันเอาออกยากหน่อยเพราะว่ารอยเชื่อมมันน่าจะซึมลึกครับไม่อยากจะเกียร์ออกเยอะครับเดี๋ยวมันจะบางครับเดี๋ยวเหล็กมันจะบางผมก็เลยต้องขืนขืนออกหน่อยมันก็เลยเหล็กมันก็เลยบิดตัวนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราค่อยตีเก็บนะผมโอเคเดี๋ยวเราลุยงานกันต่อเลยครับผมก็ตอนนี้ทำรถต่อมาแล้วนะผมฝนตกมาแรงมากครับผมก็ไม่ได้ขุมพอไปตรงนี้ไว้นะเก็บของแทบไม่ทันครับเมื่อกี้ฝนสาดแรงมากครับตู้ชงตู้เชื่อมโดนฝนหมดเลยเมื่อกี้ดีที่แบบรีบๆถอดปลั๊กแล้วรีบเอาขึ้นมาข้างบนโดนแต่ก็โดนแค่สายครับอันนี้ก็โดนแค่ช่วงๆหน้าตู้ไม่น่าจะเข้าถึงตู้ไม่น่าจะเป็นไรครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไว้มาทำพรุ่งนี้ต่อดีกว่าครับผมตอนนี้ฝนตกแรงมากโอเคครับเดี๋ยวยังไงค่อยมารับชมต่อพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เมื่อวานฝนตกหนักมากนะครับผมวันนี้ก็เหมือนจะตกอีกแล้วเนี่ยดำมืดครึ้มมาเลยนะครับวันนี้มาต่อกันที่บูทพักเท้านะผมไม่ใช่ขออภัยครับบูทแกนขาตั้งคู่นะครับผมก็คือของผมอันเก่าอย่างที่ผมเคยบอกครับว่ามันรูมันโบ๋มากนะผมคือมันเหยินมันเย็นนะผมก็คือมันแบบว่าแกนขาตั้งคู่มันโยกได้เยอะครับเวลาตั้งขาตั้งคู่รถมันก็โยกเยกโยกเยกได้แบบได้เยอะผมก็เลยสั่งให้พี่โตยทำบูทมาให้นะผมแล้วผมก็เกียร์อันเก่าทิ้งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาออกยากหน่อยผมก็เลยใช้บอสแยงออกด้วยนะครับผมแล้วก็ตกแต่งรูเรียบร้อยแล้วผมก็คือทำบูทในมา10รู้สึกจะ19มิลนะผมข้างนอก26มิลนะครับผมที่สั่งทำมานะผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองใส่แกนแล้วก็จะเชื่อมติดนะครับผมถ้าของใครเป็นเหมือนผมถ้าอยากจะทำตามก็ได้นะผมสั่งเขาทำบูทมานะผมก็คือรูใน19มิลตัววงนอกครับผม26มิลแล้วก็ความหนา8มิล นะผมความหนาของตัวบูทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเสียบแกนแล้วก็จะเชื่อมติดกันนะครับผมจะได้เสร็จการทำโครงนะครับผมโอเคครับเริ่มกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม
เชื่อมบูทแกนกันเลยนะผมเดี๋ยวเราจะเสียบแกนไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำอย่างอื่นต่อนะครับไปเรื่อยเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เชื่อมบูทแกนขาตั้งคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาเทสใส่นะครับผมว่ามันจะฝืดมันจะคล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนเก่านะผมทีแรกก็ติดปากตัวนี้หน่อยครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผมโอเคถือว่าผ่านนะผมเรียบร้อยครับผมสำหรับใส่บูทแกนขาตั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มงานอื่นกันต่อแล้วผมเดี๋ยวผมจะเกียร์ตรงนี้หน่อยนึงครับผมเกียร์ให้มันดูสวยกว่านี้สักนิดนึงครับให้มันอยู่ในแนวเดียวกันกับไอ้ตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้โอเคครับผมเราไปลุยกันต่อเลยนี่ครับหลังจากที่ผมเกียร์เก็บตรงนี้ครับให้มันแบบดูเสมอกับไอ้ที่เราเพิ่งแปะไปนะผมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวส่วนตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังครับว่าจะตัดออกหรือยังไงครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังครับส่วนบูทขาตั้งอะไรก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะผมก็คือไม่โยกเยกเยอะเท่าเหมือนเมื่อก่อนนะผมอันนี้ก็มีแบบโยกได้ตามแบบเดิมๆมาเลยนะผมถือว่าฟิตแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ยกเครื่องขึ้นนะผมแล้วก็จะใส่ถังน้ำมันใส่กล่องแบตนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมไล่สายไฟนะครับโอเคนะผมไปแล้วเราไปลุยต่อกันเลยครับผมใส่กับพักเท้า MSX ครับผมก็ทีแรกทำให้พี่โตยสั่งพี่โตยไปก็คือให้แกทำยาวไว้เผื่อมาตัดเองนะครับผมแต่ก็คือพอทำยาวไปแล้วแกไม่ได้ทำเกลียวให้เข้ามาสุดนี่นะก็คือแกบอกว่าถ้ามันเข้ามาลึกเดี๋ยวดอกตับเกลียวมันจะหักนะผมก็เลยได้แค่ประมาณนี้ครับผมพอเอามาใส่จริงๆแล้ว ไอ้ตรงเนี้ยต้องตัดทิ้งประมาณ25มิลอ่ะแล้วตัวนี้มันจะยาวเหลือประมาณ15มิลนะผมก็ผมก็เลยได้ตัดแล้วก็ตับเกลียวใหม่ครับที่แรกผมก็จะส่งไปให้พี่โตยทำแต่พอนึกได้ว่าผมก็มีดอกตับตัวเกลียว M10 เหมือนกันนะผมก็คือใส่กับน็อตตัวผู้เบอร์14ก็เลยทำเองนะผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งครับใส่ไปแล้วตัวนึงก็เหลือตัวเนี้ยที่ยังไม่ได้ใส่นะผมนี่ครับใส่นี่เลยประมาณนี้ก็งานนี้ของเรานะเดี๋ยวเราจะมาต่อที่งานยุ่งยากนะผมก็คืองานระบบไฟนะผมผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับเรื่องระบบไฟว่าสายไฟเส้นนี้มันทำงานมันเป็นสายของเซ็นเซอร์ตัวไหนอะไรประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราจะคำเอานะครับผมคิดว่าน่าจะทำได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ตัดเซ็นเซอร์ตัวไหนออกสักตัวนะครับก็คือจะใส่ให้มันครบแล้วผมจะได้ไม่งงด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่เก่งเลยระบบไฟผมไม่ผมเอาง่ายคือผมไม่ได้เรียนรู้เลย
คือมันเห็นแล้วมันปวดหัวครับผมก็ตอนที่เคยเรียนตอนปวช.อะไรครูให้เขียนวงจรไฟฟ้าก็พอทำได้แต่พอเรียนจบแล้วมันลืมหมดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงปฏิบัติของจริงกันเลยครับวันนี้ส่วนเมื่อวานผมก็ไม่ได้ทำรถนะครับแต่ก็ง่ายคือเพลียเหมือนเดิมครับยังเพลียอยู่ยังมีอาการเพลียอยู่หลังที่กลับจากทริปที่ราชบุรีนะผมก็เลยได้ทำแค่ใส่เซ็นเซอร์มุมเอียงนะผมเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าผมใส่ตรงไหนครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ผมวางเซ็นเซอร์มุมเอียงไว้ตรงนี้นะผมพอได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่ระบบไฟกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะผมเดี๋ยวผมจะรื้อสายไฟก่อนนะผมก็คือรื้อผ้าเทปออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเราจะมาวางตำแหน่งพวกสายไฟทุกอย่างหมดใหม่หมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปรื้อกันเลยโอเคครับหลังจากที่ผมรื้อสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะผมตอนนี้ผมก็ลองจับวางดูก่อนนะผมก็ยังไม่ได้ตัดสายไหนทั้งสิ้นนะครับส่วนมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนรถจะสตาร์ทติดไม่ติดก็งานนี้แล้วครับผม ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หยองด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ลองต่อไฟดูก่อนนะผมอันนี้ก็จะเป็นสายที่ผมวางคร่าวๆไว้นะผมจะประมาณนี้ครับอาจจะไม่ได้ตัดสายไฟนะผมอาจจะตัดแค่ช่วงข้างหน้ากับข้างหลังนะครับส่วนชุดไฟปลั๊กเซ็นเซอร์อะไรอาจจะเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็พันให้มันดูแบบป้องขลามนี่นะครับดูครับว่ามันจะติดไหมนะแต่อันนี้ผมไม่ได้ต่อคอยสตาร์ทนะผมโอเคเสียงปั๊มติ๊กทำงานเดี๋ยวจะลองกดสตาร์ทดูนะผมว่าไดสตาร์ทจะทำงานไหมนะที่รถสตาร์ทไม่ติดก็คือเราไม่ได้ต่อสายหัวเทียนนะผมไปหาที่หัวเทียนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาซื้อสายเพราะว่าผมจะวางตำแหน่งคอยไว้ช่วงข้างหลังครับช่วงโครงประมาณตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บสายไฟก่อนนะผมส่วนไมค์ผมก็จะใช้เป็นไมค์ดีเหมือนเดิมครับอันนี้ลองเอาไมค์ CB มาดูครับว่าไฟเอ็นจิ้นจะขึ้นไหมประมาณนี้นะครับผมก็ต่อจากเมื่อวานนะผมที่ผมลองสตาร์ทดูแล้วนะครับก็คือสตาร์ทติดแล้วผมส่วนสายไฟผมขอด่วนว่าผมจะเอาไว้อย่างนี้เลยพันแบบพันเก็บแบบนี้เลยแบบไม่ต้องตัดต่อสายไหนหรือว่าจะมีแค่ตัดต่ออาจจะเป็นแค่พวกปลั๊กไฟท้ายกับไฟหน้าแล้วก็พวกสวิตช์ไฟนะผมส่วนระบบไฟอาจจะไม่ตัดต่อนะครับหรือจะตัดต่อยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงนะผมเพราะว่ามันก็ดูแล้วถ้าเราตัดต่อใหม่มันก็ดูสวยงามขึ้นครับแต่ถ้าเราไม่ตัดเลยถ้าถามว่ามันดูน่าเกลียดไหมสำหรับผมมันก็ไม่น่าเกลียดนะถ้าเราพันแบบพันดีๆไปแล้วมันก็จะดูมันอาจจะดูเป็นแบบม้วนใหญ่หน่อยอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะดูแบบสายไฟมันดูจะเหมือนแบบเส้นใหญ่หน่อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราเก็บดีๆมันก็อาจจะสวยนะผมก็ตอนนี้ผมก็ลองเทียบๆวางๆดูเมื่อวานก็เอ้ยมันได้พอดีก็เลยลองสตาร์ทดูครับผมก็ยังไงค่อยรับชมกันอีกทีนึงนะผมไปเดี๋ยววันนี้เราลุยงานกันต่อเลยครับหลังจากที่ผมแกะสายไฟออกหมดเลยนะผม ผมก็เลยคิดว่าน่าจะได้ตัดต่อใหม่เลยครับให้มันย่อสายไฟไปเลยครับเพราะว่าไหนๆผมก็แกะแล้วที่แรกที่ผมคิดว่าผมจะม้วนไว้ท
ีเดียวง่ายๆเลยอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาแปลงแค่ปลั๊กพวกไฟหน้ากับไฟท้ายแล้วก็พวกเรือนใหม่นะครับแต่ผมมองดูแล้วว่าสายไฟมันพับแบบเนี้ยเนี่ยมันพับแบบเนี้ยมากเกินไปครับเนี่ยแบบเนี้ยบางเส้นนี่มันคือแบบมันพับเยอะผมกลัวมันจะมีปัญหาภายหลังแบบว่าขี่ไปแล้วแบบมันใช้ไปนานๆอ่ะกลัวแบบว่ามันไปเสียดสีกับโครงหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันจะเสียดสีกันเองเงี้ยผมกลัวไฟมันสายไฟมันขาดในแล้วมันจะช็อตไงผมก็เลยเดี๋ยวก็ย่อสายไฟไปเลยดีกว่าเดี๋ยวงานจะออกมาดีไม่ดีหรือรถจะสตาร์ทติดหรือไม่ติดยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะผมก็เพิ่งเคยไล่รถผมคันแรกเลยจริงๆระบบไฟเนี่ยยังก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะผมขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีครับไปดูงานกันต่อครับผมขณะนี้เวลา 5:20 นผมไล่ไฟตั้งแต่ตอนเที่ยงของเมื่อวานก็ยังไม่เสร็จนะผมแต่ตอนนี้ก็คือย่อสายอะไรเกือบหมดแล้วครับเหลือแค่ระบบไฟพวกสวิตช์ไฟเลี้ยวนะผมแล้วก็ระบบไฟท้ายนะผมก็ตอนนี้ก็ทำงานครับเสียงปั๊มติ๊กทำงานรีทุกอย่างทำงานครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บสายไฟกันทีหลังนะผมวันนี้ผมขอพักผ่อนก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามน้องม่วงด้วยนะผมฝากเป็นกำลังใจหย่องด้วยนะครับผมขอตัวนอนก่อนนะครับ2000 years later หลังจากที่เมื่อคืนผมลุยงานไล่สายไฟจน 5:00 นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลุยงานกันต่อนะครับคืนนี้ก็น่าจะทั้งคืนอีกเหมือนเดิมนะผมเหลือไล่ระบบไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะผมนี่ครับแล้วก็เก็บสายไฟครับส่วนหน้าไม้ผมก็ใช้เป็นไม้เดิมของดีมนะครับผมก็ใช้เป็นไม้ของอีม่วงเหมือนเดิมครับนี่ครับหน้าไม้นี่แล้วส่วนวัดรอบอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันทีหลังอีกทีนึงนะผมยังไงเดี๋ยวเราเอาระบบไฟหลักๆของรถก่อนนะผมไปดูงานต่อเลยเชื่อไหมว่าผมไล่สายไฟตั้งแต่5:00 นมาคืนอ่ะเนี่ยยันตอนเนี้ยกี่โมงละแป๊บนึงนะเนี่ย5:45แล้ว5:00 เย็นของอีกวันแล้วอ่ะผมยังไม่ได้นอนเลยผมไล่ตั้งแต่5:00 นมาคืนไม่รู้อยู่ได้ไงมันถามว่ามันง่วงมันก็มีเป็นช่วงๆครับผมแต่ว่าพอมันจับจุดจับเส้นสายไฟได้แล้วมันเริ่มเพลินแล้วเราเริ่มมีสมาธิทำว่ามันต้องทำต่อให้เสร็จนะประมาณเนี้ยคือผมไม่มีเอาง่ายคือผมเรียนจบช่างยนต์มาก็จริงแต่ระบบไฟนี่ผมไม่ชอบเลยมันดูแล้วมันแบบมันยุ่งยากอะไรประมาณนี้สายไฟมันหลายเส้นหลายสีอะไรเงี้ยก็ไล่ออกไปเยอะพอสมควรครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้หน้าไม้ของ CBR นะผมใช้ไม้ของดีมเดิมนะผมของเดิมดีมาเลยนี่สายไฟที่เราไล่ออกก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับก็ส่วนการต่อสายอะไรผมก็ใช้เป็นตัวไอ้นี่ครับไอ้ตัวทองแดงเนี่ยหางปลาทองแดงเนี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรหางปลาหรืออะไรตัวต่อก็ใช้เป็นทองแดงแล้วผมกลัวมันไม่อยู่เพราะผมไม่มีครีมบีบโดยเฉพาะของมันไงผมก็เลยเอาครีมปากแหลมบีบแล้วก็เชื่อมบัตรจีทับอีกรอบนึงแล้วก็
บางจุดที่ลืมใส่อะไรนะท่อหดผมก็เอาพาทิปไปก่อนนะครับผมส่วนอันจุดไหนที่ใช้ท่อหดผมก็จะเอาพาทิปพันเพิ่มต่อนะครับผมกันเหนียวไว้นะครับก็เดี๋ยวจะกะว่าวันนี้จะลุยให้เสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูระบบไฟครับว่าติดครบทุกจุดไหมนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยงานต่อเลยและแน่นอนครับผมการไล่สายไฟครั้งนี้เดี๋ยวผมมีทีเด็ดให้ดูเดี๋ยวค่อยไปรับชมกันครับว่าผมจะทำอะไรนะครับผมไปลุยงานต่อเลย